เมืองนางรองประวัติและความเป็นมาบางตำนานกล่าวว่าชื่อของเมืองนางรองมาจากคำว่านางนั่งร้องเอาคำว่านั่งออกจึงเหลือแค่เพียงคำว่านางรองซึ่งหมายถึงนางร้องอันมาจากตำนานของท้าวปาจิตและนางอรพิมที่เกิดจากท้าวปาจิตมาพบนางอรพิมแล้วตกหลุมรักจึงบอกว่าจะส่งขันหมากเข้ามาสู่ขอแต่ขันหมากได้มาล่มณเมืองพิมายโดยที่นางอรพิมก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุใดขึ้นกับเท้าปาจิตนางจึงนั่งร้องรอขันหมากอยู่ที่เมืองนางรองบางหลักฐานกล่าวว่าเมืองนางรองเป็นสถานที่กำเนิดแห่งพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งผู้สร้างนครวัดและนครธมและก็ใช้สถานที่ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นที่สักการะบูชาเส้นไหว้พระศิวะคำว่านางรองมาจากหัวเมืองชั้นรองโดยใช้คำว่านางแทนคำกล่าวถึงสถานที่ที่เป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่มีสถานภาพเป็นสตรีเพศเมืองนางรองเป็นเมืองที่เก่าแก่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีความเป็นมานานกว่า 1,500 ปีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือปราสาทต่างๆอันได้แก่ปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทหินเมืองต่ำวัดเขาอังคารเป็นต้นเมืองนางรองมีการปกครองโดยพระยานางรองที่1และพระยานางรองที่2อันเป็นน้องชายนับตั้งแต่พระยานางรองที่1ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏพระยานางรองที่2จึงเป็นเจ้าเมืองปกครองนับแต่นั้นมาจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่5